This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนำโลกโดยตรงแล้วนี่อีกอันที่ต้องระวังก็คือเรื่องความเสียหายนะครับเพราะาเราจะพบได้ว่าหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่ไม่น่าดูนะครับ อย่างเช่นสิ่งของต่างๆเนี่ยหนูวิสัต,ฟ,ตฟันแทะนะครับ<ะ>เพราะนั้นมันจะต้องใช้ฟันรับฟันมันตลอดเพราะนั้นมันก็จะกัดทุกอย่างที่อยู่โดยรอบมันจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะฮะแล้วก็<ะ>ที่เราเห็นตัวให,ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกพันธุ์เรียกนอร์วิชิกัสหรือพวกหนูนอร์เวย์พวกนั้นนะฮะตัวนั้นนี่กใหญ่สุดได้เกือบครึ่งโลเหมือนกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast สวัสดีพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะใกล้ตัวในที่นี้เพราะว่าคือบางทีเราอาจจะเห็นเจ้าตัวเนี้ย ะะอยู่ในบ้านเราหรืออาจจะวิ่งไปวิ่งมาผ่านหน้าผ่านตาหรือไปตามตลาดก็เจอเจ้าตัวนี้หรือไปตรงไหนที่มันมีอ,า,อาจจะมีเศษอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามขยะตามอะไรเงี้ยก็จะเจอตัวนี้ค่ะเ mm hmm. ดาไม่ผิดค่ะน,น,นั่นคือหนูนั่นเองนะคะปัญหาของหนูอาจจะไม่ได้หมูอย่างที่คิดหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันทําไมต้องเอาเรื่องหนูเรื่องของปัญหาตรงนี้มาพูดคุยกัน, mm hmm. กนอ่เดี๋ยวได้คําตอบกับศาสตราจารย์นายสตวรแพทย์ดรสถาพรจิตปาลพงค์ค่ะคณะบ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตรค์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ปัญหาของหนู <c oughs> ของหนูหนูเลยหนูที่วิ่งตามท่อหนูที่อยู่ในที่เราเห็นใช่ไหมในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีข่าวก่อนหน้านี้คะ่ะอาจารย์ว่าที่ที่ที่แฟรเนาะที่ฟทแฟดินแดงมีหนูออกมา <c oughs> แบบเต็ไมไปหมดเลยหรออุย้ยแบบแค่เห็นมันก็รู้สึกว่าอยมันก็น่าขนลุกแล้วหนูใน ในเมืองเนี่ยค่ะอาจารย์ตัวยายใหญ่ไม่กลัวแมวด้วยนะใช่ครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีมันจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับ <c oughs> ที่เราเห็นตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกพันธุ์เรียกนอร์วิชคัสหรือพวกหนูนอร์เวย์พวกนั้นฮนะ <c oughs> ตัวนั้นเนี่ยเกือบใหญ่สุดได้เกือบครึ่งโลเหมือนกัน, <c oughs> นเพราะนั้นมันก็เป็นที่น่าทาให้แมวตกใจได้นะเวลาเจอนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือตัวใหญ่เกินมันไม่เหมือนไม่น่าใช่หนูแล้วเดี๋ยวนี้แมวก็ไม่ค่อยทาอะไรหนูเท่าไหร่นะ <c oughs> ใช่อาจจะแค่มองเฉยเฉยถึงถ้งถ้จายานแมวบ้านเราจะหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยจับหนูเท่าไหร <c> ่ <oughs> <c oughs> กลายเป็นแมวเลี้ยงเลี้ยงจริงๆเลี้ยง,ๆๆยงอย่างเชื่องเลย <c oughs> อะไรประมาณอ้าวลูกอาจารย์คะหนูมีหลายสายพันธุ์แต่บ้านเราที่ตัวใหญ่ๆที่เห็นมีนอร์เวย์แล้วมันยังมีพันธุ์อื่นอีกไหคะมันยังมีเขาเรียกหนูท้องขาวที่เป็นตระกูลแลตตัสและตัสนะครับหนูนอร์เวย์นี่คือแลตตัสโนวิจิกัสนะครับ หนูท้องขาวนี่จ,จะเป็นหนูแะตตดแะตตดซึ่งเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งขนาดมันก็จะเล็กลงกว่านิดหน่อย<ม>นะครับถ้าตรงนั้นมันเกือบครึ่งโลอันนี้อาจจะสักสามขีดหรือไม่เกินสี่ขีดแต่ว่าไซส์ก็ใกล้ๆกันนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับอาหารสภาพแวดล้อมเหมือนไซส์อาจจะเหมือนๆกันเลยก็ได้นะเพราะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับ<ม>แล้วก็เป็นปัญหาในส่วนของท่านไม่เกิดปัญหาต่อคนที่อยู่ด เอ่อคนที่อยู่โดยรอบแล้วสภาพแวดล้อมครับค่ะโอ้ทีนี้อันนี้แหละที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะ,ค,ะคือการปล่อยให้มีหนูเยอะๆอยู่ในบริเวณบ้านเราหรือว่ารอบๆเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเชื้อโรครนี่มันมันมันน่าก,กังวลมากแค่ไหนคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เขามีอยู่บางทีก็มาอยู่บนฝ้าเพดานบ้านเราอยู่ตามช่องแอร์บ้างหรืออะไรย่างเงี้ย หนูพวกนี้มันมันส่งผลยังไงกับเราบ้างคะคือคือความจริงเนี่ยบริเวณไหนที่มีหนูนะฮะสังเกตได้ว,ว่ามันมักจะมีอาหารนะฮะซึ่งในในประเทศไทยเนี่ยเราจะประเภทกินไม่ค่อยเป็นที่นะครับเพราะฉะนั้นอาหารหนูจะเกลื่อนไปหมด นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแหล่งที่มาว่าถ้าอาหารอยู่ที่ไหนหนูก็จะตามมาอยู่นะครับ <c oughs> เพราะในทุกบ้านนะครับที่มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งอาหารคนทั้งอาหารสัตว์เนี่ยถ้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นตัวดึงเอาหนูพวกนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เราก็มักจะพบเป็นประจำเกือบทุกบ้านนะครับส่วนใหญ่มกักจะต้องมีถ้าเราสังเกตดีๆอาจจะมีหนูที่วิ่งอยู่ตามฝ้ากับหนูที่วิ่งอยู่ตามพื้นนะครับมันจะมี ความแตกต่างกันเพราะว่าหนูเนี่ยม,มันมีลักษณะของให้ปิดแตดหรือสภาพแวดล้อมที่มันต้องการเนี่ยแตกต่างกันนะครับ <h> แต่ทีเ่เรากังวลนอกจากากังวลโดยตรงก็คือเรื่องโรคนะครับที่ท,ท,ที่อาจจะเป็นสาเหตุของอโรคหลายอย่างอย่างโรคฉี่หนูโรคไวรัสอย่างพวกฮันต้าไวรัสนะครับาการะโรคนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะค่อนข้างน้อยแล้วก็กกหนูก็เคยเป็นปัจจัยหลักของการนํา การระโรกที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับซึ่งอันนั้นก็ทําให้คนตายจำนวนมากนะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนําโรคโดยตรงแล้วนี่อันที่ต้องระวังก็คือเรื่องความเสียหายนะครับเพราะเราจะพบได้ว่าหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่ไม่น่าดูนะครับอย่างเช่นในส่วนของ สิ่งของต่างๆเนี่ยหนูปริษั์ฟันแทะนะครับเพราะนั้นมันจะต้องใช้ฟันรับฟันมันตลอดเพราะมันก็จะกัดทุกอย่างที่อยู่โดยรอบนะครับกัดเพื่อกินอาหารกัดเพื่อเอาไปสร้างลังหรือกัดอย่างอื่นๆนะครับที่มันจะต้องจะต้องใช้เพื่อรับฟันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพของของมันจะกระจายนะครับอย่างสายไฟเนี่ยตามบ้านเนี่ย อันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามีหนูอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดสายไฟ mm hmm. ทําให้เกิดไฟชอ็อตได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฟดับได้ในในบางในบางบ้านนะครับ <Yeah. S 2> เพราะถ้าเกิดมีบ้าง,างจริงๆเนี่ยหนูเนี่ยเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ให้ลูกเร็วนะครับ หนูตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ลูกได้ตั้งแต่30มสถึงห้าตัว<ฮ>ต่อปีนะครับตัวมันแค่นั้นนะคะแบกลูกไว้อยู่ในท้องเยอะใช่ครับเพราะว่าคลอกหนึ่งเนี่ยอย่างพวกแรกตัสดาวิจิคัสเนี่ยมันให้ลูกได้8ถึง12ตัวปีหนึ่งสี่ถึงเจดคลอกนะครับถ้าเราดูว่าถ้าเอาสูงสุด7คลอกคูณ12บสองสิบสเจดปดสิี่เกือบร้อยเลยนะครับตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิด พอเจเนอเรชันที่สองมันมีอีกแปดสิบสี่ก็คูณไปอีกแปดสิบสี่มันแป๊บเดียวมันก็จะกลายเป็นเป็นกองทัพใหญ่นะครับอ,อยู่โดยรอบนะครับเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าอย่างที่ดินแดงเนี่ยเนื่องจากสภาพแลตเนี่ยมันเป็นสภาพที่เขาทุดโทรมนะครับแล้วก็มีคนอยู่โดยที่มีข้อจำกัดในเรื่องการนำความสะอาดเรื่องการดูแลและแต่ละคนก็ไม่ค่อยรักษาเรื่อง ความเรียบร้อยก็กเรื่องอาหารเพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับแหล่งอาหารแหล่งใหญ่ของหนูอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคงแก้ค่อนข้างยากนะโดยหลักการเพราะว่าเนื่องจากทำเลที่เขามีอยู่เนี่ยมันเอื้อทุกอย่างเลยยกเว้นว่าจะต,ต้องลือแล้วทำใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ระบบใหม่เงี้ยอาจจะแก้ได้นะแต่ว่าถ้าเพียงแค่เอากับดักไปวางแนละ้ว เก็บหนูเนี่ยไม่ทันหรอกฮะเพราะกับดักเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยผมว่าได้ถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะแค่ตัวเดียวนะแต่ถ้าเราคิดว่ามันมีหนูเป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องทําแข่งกับเวลาด้วยนะว่าไอ้ที่มีอยู่แล้วอาจจะอาจจะเบ่งออกมาอีกเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกมีหลายปัจจัยที่ที่เราจะต้องให้ให้ความสําคัญมันนะครับอืแต่ว่าเท่าที่สังเกตนอ่ะคือแม้จะทั้งทั้งใช้พวก ดักหนูก็แล้วหรืออะไรหรือแบบเป็นถาดที่แบบเนาะเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาก็เก่งนะคะเขาก็สามารถที่จะแบบฉันรู้นะว่านี่คือกับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เขาพบว่าหนูนี่มีความฉลาดสูงนะฮะ<อ>แล้วเขาเรียนรู้จากไอ้สิ่งที่เราเอาไปใช้อย่างเช่นกับดักต่างๆค <K S 2> ่ะครั้งแรกอาจจะได้แต่ข้างหลังเขาจะระวังแล้ว,แล,วแล้วก็เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็รับรู้นะครับเพราะฉะนั้นเขามีประสาทสัมผัสที่ที่ค่อนข้างไว พราะเขาต้องหาอาหารเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีพวกนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือค่อนข้างไวต่อสภาพรอบที่เปลี่ยนแปลงโดยนอกโดยรอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกําจัดโดยวิธีอื่นนี่ก็ครั้งแรกๆอาจจะเวิร์กนะครับแต่พอใช้สักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มรู้ทันนะนะเอพราะนั้นมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่การที่จะควบคุมให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเอ,อมันยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องมาที่ต้องมากูให้ฟังอย่างเช่นต้องให้ความรู้กับคนที่อยู่โดยรอบว่า เราอย่าสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะกับหนูเลยเพราะว่าถ้าทําอย่างเงี้ยหนูมันมาแน่แล้วหนูมันก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยหนูยังอยู่กับเรานะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่า,าการจะสร้างความเข้าใจกับคนเนี่ยว่าเออทานทานหรือเก็บขยะให้เป็นที่เรื่องอาหารเก็บให้มิดชิดหรือว่าดูแลสุขอนามัยในส่วนของห้องที่อยู่ระเวียบโดยรอบเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องถ้าทุกคนช่วยกันได้มันก็แก้ปัญหาได้เพราะหนูเนี่ย เอ่อถ้าเราเรานันมากๆเขาก็ย้ายหนีเหมือนกันนะฮะเอ่อถ้าถ้ามันไม่สามารถที่จะทํากําจัดโดยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นกับดักไม่ได้กาวไม่ได้ยาเบื่อหนูไม่ได้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นมันเป็นโจทย์ที่เราต้องเอามาพิจารณาร่วมกันว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะแก้ปัญหาได้นะครับโอ้โหดูเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยอาจารย์เดี๋ยวถามนิดนึงย้อนไปนิดนึงค่ะว่าด้วยความที่มันมีหลายสายพันธุ์มันอยู่ด้วยกันได้อะคะ่ะมันไม่ได้แบบแบ่งแยกใช่ไหมว่า ชั้นสายพันธุ์นี้พวกเธออีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่กับฉันไม่ได้หรือว่ามันยังไงคะคือความจริงเนี่ยถ้าเป็นตระกูลแลตัสเนี่ยมันก็จะอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ถึงกับจะมาอยู่ร่วมกันได้แบบเป็นชุมชนอะไรพวกนั้นไม่ใช่มันก็จะแยกกันอยู่เพราะว่าทําเลเลยแฮ้ปี้แตดของมันจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นพวกหนูนอร์เวย์เนี่ยมันจะอยู่ตามรูตามท่อระบายน้ํโศกโครก ตอนน้าเต้ถุนตึกหรือบ้านเรือนนะครับเ,เป็นลาคลองเนี่ยแต่ถ้าเป็นหนูท้องขาวเนี่ยที่อยู่อาศัยมันอาจจะเป็นหลังคาบ้านนะครับเป็นพวกเนี่ยฟ้าพวกกันสายพวกนั้นเ<อ>พราะนั้นเนี่ย,ยมันจะแบ่งเหมือนกันว่าโซนไหนที่เขาชอบแล้วเพราะนั้นมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยโอ,โอกาสที่จะมาเจอกันก,ก็ก็มีแต่ว่าน้อยนะครับที่จะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่า มันเหมือนกับหนูพื้นกับหนูหนูฝ้าพวกนี้มันก็จะแยกแยกตามแฮปปี้แตเหมือนกันครับอ๋อเพราะมันคงไม่ลงมาคืออาจจะลงมาเอาอะไรข้างล่างแต่ขึ้นไปอยู่ข้างบนทุนใหญ่ก็คือจะไปทํารังอยู่ข้างบนบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงกุกกักช่วงวันไหนเห็นเหมือนหนูกำลัง เดินเล่นอยู่บนฟ้าก็ไมตกใจก็เรื่องปกติเพราะบางทีเขาอาจจะเดินมาเพื่อขนของหรือว่าได้ของกินแล้วก็คงจะกลับกลับบ้านอะไรพวกนั้นเออเอาตอนนี้ก็ได้ความรู้เลยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าอยู่บนฟ้านี่คือหนูนอร์เวย์หนูอยู่บนฟ้าเป็นหนูท้องขาวอ๋อหนูท้องขาวนะคะถ้าอยู่ตามท่อจะหนูนอร์เวย์เอออะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้แยกสายพันธุ์ถูกแต่การกําจัดมันก็วิธีเดียวกันนั่นแหละแต่เขาก็จะหลอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแบบใช่ครับสัมผัส อะไรกลิ่นแปลกๆปุ๊บเนี่ยแรกๆก,ก็อาจจะหลอกล่อได้หลังๆก็เริ่มไม่ได้แล้วมาเวลามันย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันจะไปอยู่ตามไหนมันก็จะมันจะ,จะย้ายกรณีอย่างเช่นน้ําท่วมอย่างพวกหนูท่อเนี่ยก<อ>็จะมีปัญหามากกว่าที่น้ําท่วมเพราะถ้าน้ําท่วมปั๊บเนี่ยเราจะเห็นหนูอ,อพยพก่อนเลยแต่ถ้าหนูฝ้าเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็ไม่ถึงฝ้าคนจะไปก่อนนะครับฉลาดฉลาดหนูเนี่ยตาไม่ดีนะครับเพราะนั้นถึงต้องถึงถึงจะต้องออกเวลากลางคืน แต่ประาสัมผัสอย่างอื่นเนี่อดีกลางวันมันน่าจะเห็นนะคะกลางวันเห็นแต่ว่ามันจะไม่เห็นแบบจ้าจ้าจะไม่ค่อยเจอเราจะเห็นช่วงโปรเพย์ช่วงใกล้ค่ำเลยจะหอาจจะออกวิ่งมาหรือบริเวณที่มันมีเงามีล่มมากเขาเห็นตอนกลางคืนเขามองเห็นกลางคืนจะมองเนี่ยคือระยะระยะเวลาของระยะไอ้ทางของสายตาที่เขามองเห็นเนี่ยมันใกล้มันสั้นเอบางคนก็บอกว่ามันแค่มานหก ประมาณไม่เกิน6ฟิตรหรือมาณสักสอเมตรเท่านั้นเอง oh. นะฮะ oh. เพราะนั้นมันใช้พันธพันธ์อื่นประกอบเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ ที่มีประสาทอื่นที่ดีกว่าอย่างอื่นอย่างเช่นประสาทรบับกลิน่นนะครับหรือประสาทการได้ยินอะไรพวกนี้ก็จะดีกว่าเพราะนั้นมันจะแตกต่างเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากลางคืนเนี่ยจะออกมาเยอะมากหนูเนี่ยแต่กลางวันนี่เราจะเห็นน้อยกว่ากลางวันบางที่อาจจะไม่จะไม่รู้เลยว่ามีหนูแต่ถ้ากลางคืนเนือเลื่อยมั่นคำมาจะเห็นวิ่งกันขวยเลยโดยเฉพาะในตามที่มีแหล่งถังขยะพวกนี้นะถ้าเราไปคุยนะมันก็จะมีพวก หนูเนี่ยกำลังวนเวียนหาอาหารอยู่คนลุกเลยนนั้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เอ่อมป็นเป็นลักษณะที่เราต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราทำให้พวกนี้มันก็ต้องทำกลางคืนถ้าจะดักอะไรพวกนี้นะกลางวันถ้าไปวางก็เสียของมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าหนูไม่มาเดินอยู่แล้วถึงว่าสี่ดักไม่ค่อยได้ถ้าจะได้ก็ได้แต่ตัวพวกตัวเล็กๆอ่ะที่แบบอาจจะแบบยังเป็นเด็กใหม่หนูหลงมายังไม่รู้อินโนยเนทอะไรอ๋อเหรอโถตรงนี้ต้อง น่าจะได้คุยกับอาจารย์เรื่องนี้นานแล้วจะได้ดักถูกวิธีรู้สึกแบบว่าเสียขนมปังที่อยู่ในกรงไปเยอะเยอะมากนะเออแล้วพวกหนูพวกนี้ยมันมันมันอายุยืนไหมคะไม่อายุยืนฮะพวกนี้จะอยู่จริงๆเนี่ยช่วงชีวิตมันเนี่ยมันไม่ได้นานไม่ได้อยู่กันเป็นสิปีนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันมันเขาเรียกมัน productive ในแง่ของการให้ลูกเพราะนั้นมันก็จะอยู่ จริงๆเนี่ยที่มีรายงานเนี่ยสี่ห้าปีนี่ก็ายุมากแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นไซเคิลที่พอสักสองสามปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มแก่ตัวหลังจะออกอลูกไปแล้วนะฮะไ<ะ>อ,อ,อ,อพวกสัตว์ที่มีลูกมากเนี่ยมันมมกจะตายไว ะะเพราะนั้นมันจะมันจะสอดคล้องว่าพลูกที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็ทดแทนได้หมดอยู่แล้ว<ะ>เพราะนั้นเนี่ยพวกนี้จะมีชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ได้ยืนยาวมากเท่าไหร่<ะ>แต่กว่ามันจะตายมันก็สร้างปัญหาเราคนข้างเยอะนะ,ะเพราะว่าในการที่มันาสามารถจะมีลูกปีละหลายคลอกคลอกแลละหลายตัวเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ถ้าเราชะล่าใจเนี่ยแป๊บเดียวก็หนูเต็มบ้านละเพราะอย่างที่บอกคือเริ่มต้นจากหนูคู่เดียวเนี่ย<ะ>ปีเดียวเนี่ยอาจจะมีหนูเป็นหลักร้อยเลย นะครับรเพราะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าเราเข้าใจในส่วนของอชีววิทยาหรือหรือพฤติกรรมของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะวางแผนได้ว่าเราจะดำเนินการควบคุมประชากรมันยังไงนะครับรเพราะนั้นมันมีหลายเรื่องที่เราเราจะต้องช่วยกันมาพิจารณาครับนอกเหนือจากวิธีการควบคุมแล้วเนี่ยวิธีการดูแลอื่นที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคนคนนี่ถือเป็นสิ่งแวดล้อมของหนูนะครับ เอเพราะว่าเพราะเป็นถิงไวลอมที่ให้อาหารได้กับหนูนะฮะส่วนใหญ่เพราะเรามีอาหารใ้เขาตลอดใช่ครับคือจะเป็นอาหารที่แบบกินเศษอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันมีแล้วอย่างหนูหนูนาเงี้ยค่ะอาจารย์มันต่างกันไหมคะหนูนาก็ต่างกันฮะเพราะหนูนาเนี่ยมันจะอยู่ในเขตของพวกฟาร์มอยู่ในพวกของพวกธรรมชาติมากกว่านะครับ หนูนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะฮะขนาดเนี่ยตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะถึงห้าสิบกรัมตัวเล็กๆนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าในบางพื้นที่อาจจะดูตัวใหญ่นะครับเพราะเห็นหนูนานมีคนเอาขายเยอะเนอะตามร<า>ิมทางอะเนาะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะคืออาจจะอาจจะพูดได้ว่าหนูนาเป็นอาจจะเป็นหนูสะอาดหน่อยเพราะมันอยู่กับธรรมชาติมากกว่า แต่อย่าลืมว่าธรรมชาติก็มีเชื้อโรคอยู่นะเพราะนั้นก็ย,ยังยังมีจุดหนึ่งที่หนูนาเนี่ยจะเป็นแหล่งหรือนามพวกชื่อเอฟโรคชีหนูได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งและส่วนใหญ่แล้วเขาก็มักจะหากินจากพวกเม็ดธัญ,ญพืชอยู่ตามตามไร่ตามนาพวกนั้นนะฮะ<ช>หรือพวกทากแมลงตัวเล็กอะไรพวกนี้ที่มันมันปนเปื้อนอยู่ในโดยรอบเนี่ยมันก็จะมาจะหากินแบบนั้นได้นะครับ<อ>แล้วก็อันนี้ก็จะ ค่อนข้างมีปัญหาน้อยกว่าเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วหนูเนี่ยในส่วนของทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะครับในแง่ของการปลูกหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความชุ่มชื้นของดินทำให้เกิด ลักษณะของการในที่มีการผสมผสานนะครับซึ่งมันมันอาจจะมีข้อเสียน้อยกว่าแต่จริงแล้วาชาวบ้านเนี่ยอาจจะใช้หนูนาเ,เป็นอาหารหลักก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสัตว์อีกชิ้นหนึ่งที่ที่คนมักจะชอบทานกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสัตว์ที่ถึงเนื้อจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอถกแล้วถลอกมาแล้วมันก็ยังดูดีกว่าพวกกบหรื อึงอะไรพวกนี้นะครับเพ oh. ราะนั้นพวกชาวไร่ชาวนานี้ก็ถือ oh. ว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึง uh ่ง huh. ที่สามารถจะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ครับ uh huh. บางทีก็เขาก็จำเป็นนะเนาะอันนี้ก็เข้า uh huh. ใจในในสิ่งนี้เอ๊ะแล้วหนูกินหอยเชอรี่ในนาไหมคะเออ <laughs> ห,นหนูนี่ไ,นไม่ไม่เออมันมักจะไม่ค่อยกินหอยเชอรี่นะครับ uh huh. อันหนึง uh ่ง huh. ที่เกษตรกร,รกรลัวเกี่ยวกับเรื่องหนูเนี่ยคือเวลาพวกที่มีผลไม้มากกว่า ผู้ที่ปลูกผลไม้เนี่ย<า>มักจะเกิดความเสียหายจากหนูได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มักจะชอบไปกินยอดหรือไปกินผลไม้บางทีก็แทะไอ้ลูกอย่างเช่นพวกที่ยังไม่มีเปลือกนะฮะ<า>อย่างพวกฝรั่งพวกชมพู่อะไรพวกนี้ที่<า>มันแทะได้เลยเนยถ้าไม่ไปห่อไว้เนี่ยบางทีหนูก็ไปกินหมดนะครับมันปีนป่ายได้กิ่งด้วยนะแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่ ความจริงหนูนี่เขาก็ทานได้เกือบทุกอย่างนะฮะเขากินบางส่วนเป็นพวกแมลงพวกปลาใบไม้ผลไม้รากต้นไม้พวกนี้นะฮะหอยบางชนิดมันก็มันก็กินได้นะฮะเพร<ช>าะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่เปลือกแข็งมากมันก็มันก็กินได้เพราะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรวัฏจักรชีวิตอยู่แล้วอถึงว่าสว่าแบบถ้าเป็นเกษตรกรบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบในเชิงความเสียหายอย่างรุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยกําจัดใช่ครับางอย่าง ไปอะไรเงี้ยในภาคการเกษตรโอ้แต่ว่าไม่มี็ดีนะยังไงก็ยังมีเชื้อโรคอยู่ดีออยังไงก็ต้องไปจบที่ว่ามันสามารถจะนําโรคได้ที่ทีนเป็นปัญหาอยู่เนี่ยหน้าฝนอย่างนี้ก็โรคฉีนูเนาะอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับพอเข้าหน้าฝนเนี่ยต้องระวังแล้วเพราะว่าเรายังมีปัญหาโรคฉีนูอยู่นะครับในประเทศไทยเพราะว่าเรายังมีเคสของผู้ป่วยที่เกิดโรคฉีนูเป็นประจําทุกปีนะครับ มีคนตายจากโรคนี้เอ่อตอนนี้มันดูเงียบไปไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะฮะเนื่องจากคนไปดูแต่โควิดมันก็เลยไม่ได้ไปดูโรคอื่นเพราะฉะนั้นโรคฉี่หนูก็ยังมีการระบาดอยู่<ฮ>เดี๋ยวเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยฝนตกเยอะบางทีน้ำที่มันชะไพวกอ่ที่เป็นขยะมันก็ไหลหลงสู่แหล่งน้<ฮ>ําบางทีตามไร่าตามนาที่มีหนูอยู่ก็มีโอกาสที่อาจจะปนเปื้อน เชื้อพวกโรคจีหนูอยู่นะครับ<ฆ>คนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทหรือไม่ได้ใส่รองเท้าไปย่ําก็มีโอกาสติดได้ครับเพราะเชื้อเข้าตามแผลนะครับของร่างกายคนที่ที่ไปสัมผัสครับงั้นแสดงว่าส่วนมากถ้าจะมีเป็นโรคไข้ฉีหนูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางกเกษตรกรอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ครับ<ฆ>ส่วนใหญ่จะเจอในพวก,กเกษตรกรหรือในช่วงระยะที่มีการแล้ที่มีน้ําท่วม ถ้าน้ําท่วม <Okay. S 1> เนี่ยมันจะโดนทุกคนเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเชื้อได้แต่ถ้า uh huh. ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะเป็นจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่า uh huh. เขาย่ำน้ำโดยอาชีพนะครับเพราะว่าเขาต้องทำนาทำเกี่ยวกับพวกนี้โดยโดยเฉพาะที่มันต้องสัมผัสน้ำอยู่แล้ว uh huh. นะครับเพราะนั้นนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าคนอื่นๆน่าจะเจอก็กรณีอย่างเช่นน้ำท่วมแล้วทำให้เกิดการนำเชื้อจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งแล้วก็ไปปนเปื้อนอยู่ นะ oh. ครับซึ่งบางคนคนน้าท่วมปั๊บก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วบางทีใส่มันก็มันไงมันก็ต้องสัมผัสบางทีก็ท่วมครึ่งขาครึ่งตัวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเจอได้ครับถ้าท่วมเยอะๆไปเลยอาจจะเจอน้อยกว่าจะท่วมไม่มากถ้ท่วมแค่สักตะตุม่มหรือเขา่าพวกนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาท่วมเนี่ยมันจะไปท่วมแหล่งที่เป็นขยะค่ะซึ่งมันอันนั้นอนะ่ะมันจะมีน้ําจากขยะ ลงมาเข้ามาสู่น้ำมันอื่นซึ่งแม้มันจะมีไม่มากแต่ว่ามันก็มีโอกาสทําให้พาเชื้อต่างๆไปสู่พื้นที่ต่างๆที่โดนท่วมโดยรอบนะครับ<อ>ซึ่งนี้คนที่ย่ำน้ำ Isaac หรือลุยน้ำช่วงนั้นก็มีความเสี่ยงอ่าโอ้แต่แบบฉี่หนูกิ่นแรงมากจริง <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ก็จะได้แบบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนในเมืองจะไม่ได้เป็นไข้ฉี่หนูใช่ไหมฮะมันก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าแบบบังเอิญอย่างสถานการณ์น้ําท่วม เป็นไปได้ครับเพราะอย่างพวกที่อยู่ตามเขตเมืองนี่ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวเลขก็มีจากเขตเมืองด้วยคับไม่ได้เฉพาะจากทางด้านในเขตนอกเมืองหรือเขตเกษตรกรรมเฉยๆค่ะแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะล่งแบบอย่างที่เคยได้ยินหนูกัดเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะติดเชื้อติดอะไรได้ไหมะคำจริงหนูกัดเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าหนูใหญ่มันจะชอบแทะ อาจจะมีเป็นการที่หนูเยอะมากแล้วมาแทะปลายเท้าเราเนี่ยเออเจอได้ซึ่งซึ่งแต่ว่าความจริงแล้วในส่วนของปากของอะไรเขาเนี่ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับที่ว่าจะนําเชื้ออะไรเยอะแยะนะครับแต่หลักๆที่เราเคยวิจัยดูเนี่ยเราพบว่ามันมีเชื้อไวรัสบางตัวที่มีอยู่ในหนูอย่างเช่นฮันต้าไวรัสนะครับอันนี้ก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่มีการระบาดในหลายปีก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ลักษณะก็คล้ายๆกับพวกโรคฉีดหนูื่นการมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเป็นไข้หนาวสั่นอะไรพวกนี้นะครับค่ะและการรุนแรงก็คือทําให้ไตวายไ,วได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราเราเคยเมีการสํารวจแล้วก็พบว่าหนูนี่สามารถจะนาเชื้อพวกนี้ได้นะครับต้องเือจากพวกโรคฉีหนูแต่ชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะจะไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่เพราะว่ามีการศึกษาอันนี้เป็นในส่วนของงานวิจัย ครับ oh. ที่มีนักวิจัยลองทําศึกษาอยู่ว่าความเป็นไปได้ของเชื้อพวกนี้มากเท่าไหร่ <Ha. S 1> ทีนี้เชื้อตัวนี้มันไม่ได้ระบาดในทุกพื้นที่มันก็เลยไม่ค่อยมีข่าวมากเท่าไหร่ oh, แต่<ด>หลักๆจริงๆแล้วจะเป็นโรคชีนูหนมากกว่าครับที่ที่มีการระบาดอย่างชัดเจน <Ha. S 1> ค่ะแต่ก็นามาซึ่งเสียชีวิตได้เหมือนกัน <laughs> ใช่ครับเออตัวเล็กๆนี้ก็นะนําซึ่งโรคได้น่ากลัวมากนะคะแต่การระลอกนี้เราก็ไม่ ไม่ค่อย<ด>ได้ยินแล้วฮะเพราะการ<ม>โรคเนี่ยมันมน,น่าจะหมดไปจากตามที่องค์การอนามัยโลกเขาได้มีแคมเปญตอนนั้นระดมทําให้มีการกําจัดแหล่งหรือ,อที่มาของเชื้อเพราะนั้นก็อตอนนี้เรียกว่าน่าจะไม่มีรายงานปรากฏการเกิดโรคพวกนี้ในย่าหลังแล้วอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะควบคุมการแพร่เชื้อพวกนี้ได้ยังไงบ้างคะกําจัดหนูแหละใช่ฮะต้น,ตป,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 นปัญหปปลกักคือต้องกําจัดหนูเพราะว่า ถ้าอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันคงวิธีการเนี่ยเพราะหนูจะเป็นแหล่งเขาเรียกแหล่งพักพิงหรือว่าเป็นเขาเรียกโฮ้ดเก็บรักษาเชืออ้อนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาที่เ,เขามีโครนีใหญ่ก็คือเขามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเชื้อมันก็จะแพร่จากตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาวนนที่ตัวหนึ่งเริ่มต้นติดมันอาจจะแพร่ทําให้เกิดหนูติด เป็นกลุ่มรวมอาจเป็นร้อยตัวก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ที่เรากลัวก็คือในส่วนของหนูนี่การเพิ่มจํานวนที่ที่คาดการยากนะครับว่าหนูแต่พื้นที่มีประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนที่มีปัญหาพวกนี้เราก็จะมีแคมเปญอย่างเงี้ยการที่กําจัดหนูให้ได้มากที่สุดนะครับเพระเาะว่ามันจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้คนเนี่ยปลอดภัย นะครับอโอ้โหเดมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ครับ<า>เพราะว<ม>่า<ม>ต้อง<ม>ใช้<ม>งบประมาณเยอะใช้ต้องวางแผนนะครับเพราะว่ากา,การการกําจัดหนูเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เอากับดักไปวางหรือเอายาไปโรยหรือว่าเพียงแค่ใช้วิธีการต่อหนูหเฉยเฉยบางครั้งมันต้องมีวิธีการต่อคนด้วย เพื่อให้ให้เกิดความปลอดภัยอย่างเช่นถ้าเราใช้ยาฆ่าหนูโดยตรงเนี่ยเอ่อ<ฆ>มันอาจจะมีผลต่อสัตว์โดยรอบก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีแมวจรแมวอาจจะมากินไอ้ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวแมวตายอีกเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่<ฆ>ท,ที่ต้องระวังเวลาใช้เพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่มัน,ม,นมันเกิดปัญหากับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกมันเป็นสัตว์ปล่อยเยอะในประเทศ<ฆ>ไทยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ท่านี่จะฆ่าหนูกับประฆ่าเมวฆ่าหมาแทนเนี่ยอาจจะอาจจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําความเข้าใจต้องถ้าใช้พิการฆ่าหนูโดยตรงก็ต้องวางแผนว่าจะต้องเก็บสัตว์อื่นที่อยู่ในรอบออกให้หมดก่อนเพื่อให้มันมีผลกระทบต่อหนูโดยตรง<ะ>ไม่ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อสัตว์อื่นที่อยู่ในรอบนะครับในอ,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 อันนี้ก็คือพวกแหล่งน้ํเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย หนูที่ใช้เนี่ยมันไปตายตามแหล่งน้ามันก็จะมีผลต่อคนอีก<ะ>เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอ่พิการว่าเราจะกาจัดยังไงแล้วก็จะป้องกัน แม้มันเกิดผลเสียต่อคนที่อยู่ในรอบอยังไงครับอืมอันนี้เป็นแนวทางให้นะคะก็ต้องวางแผนกันแหละเพราะดูมันก็เป็นเรื่องอยากเหมือนกันเนาะมันก็ขยายพันธุ์เร็วๆด้วยแหละเนาะอ่านนี้ก็คุยกันมาพอสมควรนะคะก็น่าจะทําให้หลายคนได้เข้าใจถึงพฤติกรรมแล้วก็รวมถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับจากหนูจากหนูนะคะนี่เป็นปัญหาของหนูจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาของคนด้วยนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สถาพรค่ะสวัสดีค่ะนดีครับสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฤดูฝนต้องระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำเช่นงูพิษที่มักพบได้ตามท่อระบายน้ำตามเมืองใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้คุณรู้ครับคือจริงๆฤดูฝนเนี่ยพอฝนมันตกใช่ไหมครับบางบางครั้งเนี่ยเขาก็จะ ออกมาพวกกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าพวกขยะบางอย่างที่เราทิ้งซึ่งพอเราฝนตกปุ๊บเนี่ยพวกขยะบางบางอย่างที่อยู่ตามท่อมก็ลอยออกมาด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพวกปฏิกูลหรือพวกขยะมันก็หมักหมมก็จะมีพวกแบบหนูพวกแมลงอะไรแบบนี้ทําให้เป็นแหล่งอาหารของเขาเขาก็จะออกมางูเขาก็จะออกมากินพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าถ้านับงูอย่างเดียวเนี่ยฤดูฝนว่าเหมือนจะเยอะจริงๆแต่ว่ามันจะฤดูร,ร้อนจริงๆก็มีเคสแต่ว่าเคสฤดูร้อนจะเกิดจากการที่เราแบบ ออกไปเที่ยวเอาดดไปเที่ยวแบบข้างนอกไปสวนอะไรอย่างงี้ครับถึงจะโดนเยอะขึ้นเอแต่ถ้าเป็นฤดูฝนคือเขาเขาออกมาหากินกับข้าวเขากับข้าวของเขามันแบบโผล่มาใกล้ตัวเรามากขึ้นในเมืองนี่งูเขียวงูเห่าเนี่ยจะบ่อยฮะ แต่ว่าคือต้องบอกว่าพบได้ทุกถิ่นของของประเทศไทยแม้กระทั่งอย่างอย่างงูเห่าหรืองูเขียวเนี่ยก็มีคนโดนกัดในเขาเรียกว่าป้ายรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ <laughs> แต่จริงๆบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเขตร้อนชื้นนะงูที่อยู่บ้านเรานี่เขาชอบอากาศแบบนี้อยู่แล้วพอมีฝนตกมีเออมีหนูมีขยะปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ่งอยากออกมาใหญ่เลย This is Thai PBS p o d c a s t ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice